แล้วก็นำมาไลา่ฟังปนิญาาปารมปร,ปร,ปรากัญจ้าภายหลังจากที่น้องชายตัวลูกในยพชาตินั้นหรือพราะน้องชายตัวลูกในยพชาติปัจจุบันนี้นะจ๊ะได้ไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะไปสมัครเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารเหมือนอย่างตัวลูกแล้วด้วยความรักและความห่วงกังวลต่างๆนั้น ที่ตัวท่านทั้งสองมีต่อน,น้องชาย,ยาตัวลูกในพบชาตินั้น,นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตัวท่านไม่อยากให้ลูกชายงท่าน,นต้องจากไปไกลหรือต้องไปลำบากตรากตามจนไม่ได้เห็นหน้าเป็นเดือนเป็นปีบ้างเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่เหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เองจึงทาให้ในช่วงแรกๆที่น้องชายตัวลูกไปขอญาติท่า,ทานทั้งสองนั้นท่านทั้งสองจิงยัง,งไม่อนุญาตให้น้องชายตัวลูก ไปสมัครเป็นทหารแต่ว่าเมื่อเวลาได้ผ่านไปสักระยะหนึ่งซึ่งก็ไม่นานเกินกว่าจะรับได้นี่นะจ๊ะไปหลังจากที่คุณพ่อคัณแม่ตัวลูกในภพชาตินั้นเริ่มเห็นประโยชน์จากการฝึกเป็นทาหารว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เราสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตหนุ่มเจ้าสำรานหัวโจกไปจำแก๊งอย่างลูกชายกันตองท่านในกลายมาเป็นนายทหารหนุ่มรูปงานที่เอาการองงานสุขุมรอบคอบใจเย็นและมีเหตุผลได้เมื่อพอวมกับความคิดตัวนั้นทั้งสองแต่พิจารณาและได้ไตรตรองถึงอนาคตของลูกชาย,ยาท่านเลอน้องชา,ยอยางตัวลูกในภพชาตินั้นแล้วแม้ว่าแต่นักงสองจะตั้งรักและเป็นห่วง ลูกชายของท่านมากเพียงไรก็ตามแต่ในใจลึกๆแล้วท่านทั้งสองก็อยากให้ลูกชายของท่านมีอนาคตที่ดีมากกว่านี้นะจ๊ะเมื่อท่านทั้งสองได้พบชาตินั้นคิดได้เช่นนี้ท่านทั้งสองจึงได้อนุมัติและอนุญาตให้น้องชายตัวลูกเดินทางไปสมัครเป็นทหารที่เมืองหลวงของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นเอง เหมือนน้องชายตะโลกในภพชาตินั้นได้รับการอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ให้ไปสมัครเป็นทหนารพระราชาที่ออกบวชแล้วทุกเขาก็รู้สึกดีใจไปอย่างมากแล้วน้องชายตะโลกก็ไปรอชา้าได้ตระเตรียมข้าวของพร้อมกับกราบลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อขอสิ่งขอพรและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว น้องชายลูกก็รีบออกเดินทางเพื่อไปตามหาความฝันที่ตัวเขาได้ตั้งใจไว้นั่นก็คือการไปสมัครเป็นทหารที่รองเรียนเตรียมทหารในเมืองหลวงของแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นเองภายหลังจากที่น้องชายทัลูกทีพบชาตินั้นได้ไปสมัครเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารก็เรียบร้อยแล้ว ตัวเขาก็ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนรักษะการเป็นทหารอย่างเต็มที่แบบสุดๆซึ่งก็เป็นบพราะน้องชายตัวลูกมีผลการฝึกที่ดีและสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมและแล้วในที่สุดน้องชายตัวลูกที่พบชานั้นด้รับการมาจุเป็นต่างพระราชงงที่ออกบวชได้อย่างสางงามไม่เพียงเท่านั้น ในความที่น้องชายเตโรนะ่เนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมกาวกับบุคลิกเขาก็เป็นคนที่ใจเย็นสุขุมลุ่มลึกรอบครอบแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณใน,าานการแก้ไขสถานการณ์ที่ขับขันได้เป็นอย่างดีในความสามารถที่โดดเด่นของตัวเขาเองนี่เองจึงทำให้ผลงานน้องชายเตโร่เข้าตานในทหารเขาเริ่มเป็นพี่อย่างจัง แล้วในสุดน้องชายตัวลูกที่พบชาตินั้นก็ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนายทหารระดับนายกอง<ม>ในเวลาอันรวดเร็วและในความน้องชายตัวลูกที่พบชาตินั้นเป็นผู้ที่มีความรักความผูกพันและมีความห่วงใย,ยในครอบครัวเป็นอย่างมากแต่ในเองเมื่อน,น้องชายตัวลูกได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นนายทหารระดับนายกองแล้ว ตัวเขาจึงเลือกที่จะมาประจำการอยู่ในกองร้อยซึ่งจะในหัวเมืองที่ครอบครัวของตัวลูกอาศัยอยู่ปฏิทโตเขาจะได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมืองไปพร้อมๆกับดูแลความเป็นอยู่ของคุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัวอย่างเต็มที่นั่นเองนะจ๊ะคนดีที่หนึ่งเลยเนาะและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเนี่ย ตัวลูกซึ่งก้าได้รับการบรรจุให้อยู่ในหน่วยสเป i เชนทีมหรือหน่วยรับจูดจมพิเศษก็กำลังโชว์ฝีไม้ลายมือในการปฏริบัติภารกิจต่างๆที่ทั้งยากทั้งโหดและหินก็ภารกิจของหน่วยรับธรรมดาธรรมดาได้อย่างดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นภารกิจจัดการกับพวกโจรป่าที่กบดานอยู่บริเวณอรอยต่อตะเขบชายแดน ระหว่างแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้กับแคว้นของประชาชนที่ออกบวทซึ่งพวกจนป่าเหล่านี้มักจะลักลอบมาปล้นสะดมพวกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแ,แถวเขตตะเข็บชายแดนอยู่เป็นประจำเป็นต้นถึงปัญหาพวกจนป่านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังและยืดเยื้อมาอย่างยาวนานแล้วนี่นะจ๊ะแต่แม้ว่าภาร,รกิจพิชิตจนป่า ที่เรือลังและยืดเยื้อมายาวนานจะยากสักแค่ไหนก็ตามทันทีที่ทหารหน่วยรับจู่โจมพิเศษที่ตัวลูกสังกัดอยู่ไี้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการจับกลุ่มพวกโจนป่ากลุ่มนี้ทหารหน่วยรับจู่โจมพิเศษก็สาม,มารถทำภารกิจที่ยากแสนยากนี้ให้สำเร็จ ล่วมไปได้โดยดีแบบชิวๆเลยสบายๆเนี่ยนะจ๊ะเรียกได้ว่าไม่ว่าภรารกิจนั้นจะยากหรือหดหินยังไงใครต่างก,กับผู้เป็นสิงเดียวกันว่าเป็นมิชชันอิมพอสิเบิลภารกิจที่เป็นไปไม่ได้หรือภรารกิจที่ยากเกินกว่าจะรับได้แต่สำหรับตัวลูกและหน่วยสเปเชียลทีมหรือทีมทหารหน่วยรับจู่โจมพิเศษแล้ว ภารากิจเรล่านั้นกับกลายเป็นภารากิจที่ง่ายๆและหมูๆหมูไปแต่ทันทีเลยในเวลาตา่มมาก็ได้เกิดมาหาสงครามใหญ่ขึ้นระหว่างแคว้นพระราชาที่ออกบวชกับแคว้นกันจนฝั่งทิศใต้ตัวลูกในภพชาตินั้นและหน่วยรับจู่โจมิเศษก็ถูกเรียกตัวให้ถอนกำลังกลับมาที่เมืองหลวง ตัทีงส่วนกลางจะได้จัดสรรกำลังและทำการปรับปรุงกองทัพใหม่และที่ผลงานโดดเด่นที่เตอลูกได้พบชาตินั้นได้กระทำมาโดยตลอดจึงส่งผลทำให้เตอรลูกได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้ากองร้อยทหารมา้าหน่วยทะลวงฟันในทันท oh. ีซึ่งภารกิจของเตอลูกและทหารมา้าหน่วยทะลวงฟันนี้เตอรลูกและทีมงานทุกคนจะต้อง ทีม้าบุกเข้าไปจู่โจมแล้วก็ตีแนวหน้าของทหารฝ่ายข้าศึกเพื่อเป็นการอย่างเชิงบ้างเพื่อเป็นการตตะกำลังหรือเพื่อเป็นการสร้างความวรสัมปรสายให้แก่กองทัพฝ่ายตรงข้ามบ้างหล,ลังจากนั้นตัวรกและทีมงานทุกคนก็จะอรียบหอยรถอนออกมาก่อนที่กองทหารหน่วยอื่นๆของกองทัพจะบุกตะลุยกะโจอมตีต่อไปอีกที เขเรียกว่านายทหารหน่วยนี้จะต้องมีทักษะในการขี่ม้าที่คล่องแคล่วและเชี่ยวชาญอย่างมากอีกทั้งฝีมือการรอบบนหลังม้าก็จะต้องเป็นพวกเซียนเนี่ยเรียกปาที่อีกด้วยเพราะไม่เนั้นภารกิจการปฏิบัติจุ่โจมก็จะไม่เป็นผลสําเร็จซึ่งนอกจากจะภารกิจจะไม่สําเร็จแล้วจะอาจจะต้องพากันตายหมู่อีก้ดยนี่นะจ๊ะ และในความี่ภารกิจการบุกโจ,โจมจอมค่าศึกในแนวหน้าองตัวโลกและทหารม้าหน่วยตัวลงฟันเป็นภารกิจที่ต้องเสี่ยงภัยอันตรายเป็นอย่างมากนี้เองจึงเป็นผลทำให้การบุกโจมตีกองทหารฝ่าย,ยตรงข้ามของพวกลูกในแต่ละครั้งก็จะมีแต่ทหารลูกน้องตัวลูกได้รับการบาดเจ็บหรือล้มตายในระหว่างสงครามอยู่เสมอเสมอ แต่ดูหัวใจที่เด็ดเดียและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความสงบสุขให้แก่ประชาชนชาวเมืองภายในแคว้งพระราชงที่ออกบวชตัวโลกในพบชาตินั้นจึงไม่ปล่อยให้ความเศร้าโศกเสียใจกำลัาครอบงำหรือเกาะกินจิตใจของตัวลูกเลยตรังข้ามตัวโลกกลับตั้งสติแล้วก็ เราดมความคิดสติปัญญาทั้งหมดมาประสานเข้ากับฝีมือการครบที่เชี่ยวชาญและก็รัดกลุ่มซึ่งก็เป็นผลทำให้าการตัดสินใจสั่งการอาหารตัวโลกมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำอย่างไม่มีทิฏฐิแล้วในสุดตัวโลกและทีมงานทุกคนก็สามารถปฏิบัติภารกิจในทุกๆภารกิจได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ในระหว่างที่เกิดมาหาสงครามใหญ่ระหว่างแคว้นพร,ราชางที่ออกบวชกับแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้นั้นน้องชายตัวลูกในภพชาตินั้นก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการกองครอยจำการอยู่ที่หัวเมืองที่ครอบหลองตัวลูกอาศัยอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงแคว้นพร,ราชางที่ออกบวชซึ่งหัวเมืองอนี้จะไม่ได้อยู่ในแนว ปะทะของสงครามระหว่างแควน้นแต่ถึงกระนั้นหัวเมืองแห่งนี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นแหล่งสเสบียงกลางที่สำคัญของกองทัพซึ่งชาวเมืองที่อยู่ในหัวเมืองแห่งนี้จะมาทำหน้าที่เพราะปะลูกพืชผ,ผลทางการเกษตรและกระกจัดส่งผลผลิตทางการ,กรเกษตรให้กับกองทัพที่กำลังทำสงครามกับแคว้นการชนฝั่งทิศใต้ ในเวลาต่อมาเนี่ยมหาสงครามระหว่งวางแคว้นก็ได้ทวีความมัรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่เห็นได้เงยิางตอนน้องชายตัวลูกในภพชาตินั้นถูกเรียกตัวโดนเห็นนำกองกำลังทหารบางส่วนมาสมทบกับกองทัพที่กำลังรบกับแคว้นกันจนฝั่งทิศใต้และเมื่อน้องชายตัวลูกในภพชาตินั้นเด้นนำ กองกำลังทหารมาสมทบกับทางกองทัพใหญ่แล้วต้องาจงตัวลูกและทีมงานทุกคนก็ได้เข้าไปช่วยเสริมกำลังในส่วนของหน่วยรับพลธนูในทันทีพลธนูนะขี่ปืนาวุธสมัยก่อน r จีสมัยก่อนนะส,สำหรับหน้าทีขงหน่วยรับพลธนูนะั้น โดยรบพลธนูจะมีหน้าที่คอยดักซุ่มโจมตีและปลิดชีพของข้าศึกจวยก,การยิงธนูจากระยะไกลเนี่มนุษย์นี่จะลบกันเองอย่างนี้แทนที่จะได้รบกับข้าสึกทีแท้จริงที่เอากิเลสมาใส่มนุษย์นี่นะที่ก็เป็นฉากหลังนั่นเนาะเอากิเลสมาใส่มนุษย์พอใส่ได้แล้วบังคับได้นี่นะ มก็จะหัวเราะเยาะเนี่พยายามมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้หัวเราะเยาะแบบมนุษย์นี้นะคนละแบบกันนะซึ่งกองกําลังทหารหน่วยร,รับพลธนูนี้ถือว่าเป็นทหารหน่วยร,รับที่สาคัญในการช่วยทำลายของกระบวนทัพของทหารฝ่ายข้าศึกได้เป็นอย่างดีซึ่งทั้งยายตัวโลกทีพบชาตินะั้นและทีมงานหน่วยร,รับพลธนูทั้งหมด ก็ได้ทมเททำได้ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมจนกระทั่ง,ง,งนี้สุดแคว้นพระราชาที่ออกบวชก็สามารถพิชิตชัยชนะเหนือแคว้กนการชนฝั่งทิศใต้ได้นั่นเองหลังจากที่สงครามระหว่างแคว้นได้สงบลงแล้วราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายก็ได้ตัดสินพระยสละราชสมบัติออกพนวด สึ่งข่าวการสละอาราชสมบัติและออกประหนดของพระองค์ก็ส่งผลทำให้ชาวเมืองทั้งภายในแคว้นและแคว้นก็ไล่เคียงต่างก็พากันรำ่ำเลอและพูดถึงเรื่องนี้กันไปทั่วแต่ว่าข่าวการออกประนดของพระองค์ได้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น Talk of the Town เลยทีเดียวจนในตอนนั้นตัวลูกในภพชาติก็ได้กลับมา ประจำการเป็นผู้บังคับการกองกร้ออยู่ที่เมืองหลวงของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วทันทีตัวลูกได้ยิงข่าวการออกพรนุของพระราชาแล้วตัวลูกก็รู้สึกอึง้งทึ่งตลึงและเซอร์ไพรส์อย่างแรงเห็นไหมนี่จะอย่างแรงเลยแต่ที่ความตัวลูกได้พบชาตินั้นรู้สึกอัศจรรย์ใจในเรื่องการออกพรนุพระราชา ผู้ปฏิรักษ์ยิ่งมหาชนแบบมากๆนี่เองแต่โลกจึงรู้สึกอดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้กับเพื่อนๆและนาเราโลกน้องในทหารตัวลกูกสิ่ง,งที่ตัวคนตาเกิดความรู้สึกสนใจและสงสัยอยากที่จะรู้เหมือนกันว่าทำไมทำไมนี่นะพระราชาภูเพียบพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ตัดสินพระไทยสละราชสมบัติออกโปรโดให้พระพุทธศาสนา จะก็น่าจะมีอะไรที่ดีและยิ่งใหญ่กว่าการครองราชสมบัติอย่างแน่นอนมาจะนับลงคงไม่ตัดสินเราไทยยางเด็ดขาดที่จะสละราชสมบัติออกเป็นดเช่นนี้เพร่ะความสงสัยเกิดขึ้นมาในใจ,จตัวลูกและทุกคนเช่นนั้นตัวโลกและทุกคนจึงไม่รอชาที่รีบแสวงหาคําตอบด้ยการไปฟังธรรมะกับพระเถระผู้สิรฟทอดธรรมะ จากพระมหาธีละหรือพญาจางอะไรพบชาบจับาลนี้นะจ๊ะคือต้องไปซักไปถามนี่เนะาะฟังธรรมค้นนมควรบวชแตน่มแตนมไม่ใชยศึกแตน่นมนะต้องบวชแตน่มนมค้นนมต้องบวชแตน่มแตนม นี่นะละไก้บวชไปนานๆนี่จะและเมื่อตัวโลกในพพชาตินั้นได้ไปฟังธรรมจากพระเถระฟังธรรมแล้วตัวโลกก็เกิดความรู้สึกเลื่อมาสศรัทธาในพระพุทธศาสนามิชาธ,ธรรมกายเป็นอย่างมากที่ตัวโลกในภพชาตินั้นเกิดความรู้สึกเลื่อมายศรัทธาเช่นนี้นั้น ตอนนี้ก็เป็นพราะตัวโลกก็รู้สึกว่าเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องบุญบาปหรือเ,เรื่องนรกสวรรค์เป็นต้นเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลและสามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่ตัวโลกได้ไปฆ่าและทำร้ายทหารฝ่ายตรงข้ามจนทำให้ทหารเหล่านั้นตายไปหลายคน ดึงาปหลังใจที่สงครามจบลงแล้วแม้ว่าตัวลูกและกองทัพจะสามารถรับชนะ้าสึกได้ก็ตามแต่ภายในใจเลึกๆตัวลูกนั้นตัวลูกกลับมีความรู้สึกที่ผิดบาปฝังแน่นติดอยู่ในใจกเรื่อยมาเป็นต้นแม้ว่ามันจะจําเป็นจะต้องวิเขาแต่มีวิเขาเขาก็จะวิเรางี้เนี่ยนี่เนาะก็ตามนี่แหละใช่ก็ต้องเจออีกวิหนึ่ง คือวิบากรรมอ่านี่นะไม่ว่าวิเขาวิเราเล่นจะไปเจออีกวิหนึ่งทั้งสิ้นอ่าวิบากรรมวิไหนก็หนีไมพ้นหมดซึ่งหลายอยากตี่เราโลกในภพชาตินั้นนี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราความเป็นจริงชีวิตแล้วคือตรองตามแล้วนี่นะจ๊ะ ว่าเป็นชน,นิดบุญเก่าที่ตัวลูกเดเคยบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาก็ได้ช่องอคือจะไปเชื่อมตรงนั้นได้สอนล,ลิยาทำให้ตัวลูกได้คิดเมื่อได้คิดตัวลูกก็คิดไดอ้อาจะรย์าการบวชถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดสําหรับชีวิตของเราเพราะชีวิตจริงๆเนี่ยก็มีเรื่องแค่หยุดกันนิ่งนั้น,น,น นั่งนั่นเป็นเรื่องของเด็กเล่นขายของอ่ะขายนู่นขายนี่เล่นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นลูกนั่นเป็นเป็นเจ้านั่นเป็นอ่าอะไรต่างๆทุพพลภก็เล่นนะงนันแต่จริงๆคือชีวิตหยุดนิ่งนั้นนั่นแหละที่จะทำให้ดับทุกข์ได้เพราะจะความทรมานชีวิตนี่จ้ะ การบวชนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและมอที่สุดสำหรับชีวิตของเราและจะทำให้เราสามารถสั่งสมบุญสร้างบุญรมีได้อย่างเต็มที่อีกทั้งบันเวลาในชีวิตก็เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีนี่จ่ายมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆอ,อ,อ๋งครูไม่ใหญ่ก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วเนะ <c oughs> <c oughs> าะเอาสองไก์ก็ต้องอยู่ด้วยกันนะ แสดงว่างัน้นมีคนใหม่ไม่คุนะ้นน่ะแต่เนี้ยทหารกระาตัดสินใจใออกบวชชาก็จะทำให้ตัวเราต้องเสียเวลาในชีวิตไปฟรีๆฟรีๆเลย <Yeah. S 1> ดังนั้นเราไม่ควรที่จะรอชาเร,รียกที่จะตัดสินใจออกบวชในทันทีเ <Yeah. S 1> มื่อเจโลกเนียพบเช่นนั้นคิดได้เช่นนี้เต้าูกจะได้ชักชวนเพื่อนๆในทหารเจ้ลูกให้ออกบวชด,ด้วยกัน yeah. จ็มีเพื่อนๆในทหารและคนที่ได้ตัดสินใจออกบวดพร้อมกันกันกบตัวลูกด้วยท oh. ี่จะส่วนเรื่องราวเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นี่นจ้ะเราก็ต้องอดใจรอ,รอฟังกันตอนต่อไปนะจ๊ะ